คยสงสัยไหมคะว่าทำไมตอนที่อุดฟันนี่เรารู้สึกคลื่นไส้จะแย่อยู่แล้วทำไมคุณหมอไม่ยกเก้าอี้ขึ้นให้เราได้บ้วนน้ำสักทีเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาอุดฟันเนี่ยในขั้นตอนการใส่วัสดุอุดเข้าไปในรูฟันเราต้องการให้พื้นผิวตอนนั้นแห้งและสะอาดมากที่สุดการบ้วนน้ำลายจะทำให้พื้นผิวเนี่ยคอนทามิเนตหรือปนเปื้อนไปด้วยน้ำลายแล้วก็ความชื้นวัสดุอุดจะไม่สามารถยึดติดกับพื้นผิวฟันได้ดีค่ะยิ่งถ้าเป็นการอุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันแล้วในขั้นตอน 2-3 ขั้นตอนแรกในการเตรียมเนื้อฟันจำเป็นมากเลยค่ะที่จะต้องให้มีการปราศจากน้ำลายและความชื้นไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อการซีลของวัสดุอุดกับผิวฟันจะทำให้อุดไปแล้วรั่วในตอนหลังทีนี้หมอมัดมีเคล็ดลับว่าคุณจะสามารถลุกขึ้นบ้วนน้ำได้บ่อยกว่าคนไข้คนอื่นจะทำอย่างไรก่อนที่คุณจะอ้าปากให้คุณหมออุดฟันหันไปคุยกับคุณหมอเลยค่ะบอกคุณหมอถึงความรู้สึกของคุณถึงจุดอ่อนของคุณว่าคุณขึ้นไส้ง่ายคุณอยากลุกบ้วนน้ำบ่อยๆขอให้คุณหมอจับคุณลุกให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่คุณหมอเห็นว่ามีโอกาสที่ทำได้และถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆเมื่อคุณยกมือขึ้นขอคุณหมอช่วยหยุดกรอแล้วก็ขอให้คุณได้ลุกขึ้นบ้วนน้ำด้วยนะคะแค่นี้แหละค่ะคุณหมอก็จะเข้าใจคุณหมอมัดคิดว่าหมอฟันทุกคนอยากให้คนไข้ประทับใจต่อการทำฟันในแง่ที่ดีก็คงจะยอมทำตามที่คุณต้องการนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะที่คุณจะลุกขึ้นบ้วนน้ำทุก 2-3 นาทีเพราะว่ามันจะเป็นการแบบเสียเวลาอย่างมากเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามขอให้คุยกันให้การกระทำนั้นออกมาเป็นดีต่อเขาดีต่อเราแล้วก็ดีกับทุกๆคนจะดีที่สุดนะคะ